สวัสดีครับทุกคนอาจจะงงครับว่าทำไมผมถึงมาอยู่ในมุมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะช่องของเราเนี่ยนอกจากว่าจะผ่าน 1,000 ซับสไครป์มาเมื่อไม่นานนี้นะครับล่าสุดเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยกำลังจะก้าวข้าม 3,000 ชั่วโมงไปแล้วนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ 2,993 ชั่วโมงขาดอีก7ชั่วโมงเท่านั้นผมทำมาทั้งหมดนะครับรวมสตรีมรวมคลิปวิดีโอเนี่ยทั้งหมดแล้ว735คลิปหรือ735สตรีมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยบอกเลยว่าผมเองอ่ะทำมาขนาดเนี้ยผมชอบคลิปไหนมากที่สุดก็จริงๆผมชอบหลายคลิปแต่ว่าถ้าอยู่ในหมวดตลกผมชอบคลิปนี้ครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเคยเล่นเกม Human Forfait มานานมากๆแล้วครับตอนที่เปิดช่องใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้เล่นมันอีกเลยครับแต่ว่านนนี่ของเรานะฮะมันไม่เคยเล่นเกมนี้เลยผมก็เลยเอามันมาเล่นแล้วมันก็ทำให้ผมตลกมากๆตลกแบบเล่นไปน้ำตาไหลไปอะฮะมันอาจจะเก่าไปน้องๆอาจจะยังไม่เห็นผมก็เลยคิดว่าเอามาเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะไอ้นนมึงต่อสายไฟอย่างนั้นแล้วมันจะมีไฟให้มึงไหมเนี่ยเอ้าไฟนี่ไงเขาวงจรอะแบบบนมีอินฟินิตี้เฮ้ยได้เหมือนกันโ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 นไอ้เหี้ยนี่ก็เป็นเราไม่มีไฟฟ้าเฮ้ยไอ้นนท์ตกตกแล้วมึงเอามายังไงเอาไอ้เหี้ยเอาชิบเอาจัดแกงไอ้นนท์นนท์นนท์พี่ขอความช่วยเหลือได้ป่ะนนท์ช่วยพี่ด้วยพี่อะไรช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยเก่งกูไว้พวกเขาไอ้เหี้ยมันดังกูทำไมดึงพี่จ้าง20โทรดึงจับเชือกเลยจับเชือกไว้จับเชือกไว้แค่ปล่อย2มือแล้วจับเชือกไว้กูจับไม่ถึงกูจับไม่ถึงขึ้นยังมึงยกอากาศโชว์กูปล่อยแล้วกูปล่อยมือแล้วปล่อยแล้วปล่อยทำไมเอ้ยโอ้โหมันมีวิธีนี้ด้วยเหรออย่ามาใส่โดนไฟฟ้าช็อตเยอะกูฉลาดเฉยนะเอาตามสูตรมันใช่เลยไว้ใจผมเลยครับพี่จันแจ้งไฟในตำนานสุดยอดเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อดีกว่าเราขึ้นเข้าไปในบ้านหาอะไรกินกันดีกว่ารีวิวอะไรสักอย่างมาวันนี้เราจะรีวิวก๋วยเตี๋ยวเอมิลี่ชิคเก้นนูดเดิลเราจะรีวิวอันนี้กันมันอารมณ์เหมือนถ้าคุณเคยดูหนังเฉินหลงอะครับใน Rush Hour ไม่แน่ใจว่าภาคหนึ่งหรือภาคสองที่ไอ้คาร์เตอร์มันพาไปกินในบะหมี่ที่มันเป็นแบบถ้วยๆอย่างเงี้ยครับ
เจออะไรเนี่ยมันเยอะเยิ้มเชียวมีดีกว่านี้มะยังปีกไก่ซี่โครงหมูทอดอะไรพันนั้นน่ะไม่มีเหรอฮะไม่เอาเนอไหนมีอะไรฉันกินอ่ะปลาไหลไงมันอร่อยป่ะอร่อยมากเลยเข้าท่าฮะถึงจะเผ็ดไปนิดนึงแต่ก็อร่อยไม่เลวเฮ้ยโอ้มันดูน่ากินอยู่นะทอดหอมดูดูนะทุกคนมันน่ากินมากๆในนี้จะมีไก่ฉีกนะครับแล้วก็มีเส้นมีผักให้แล้วเขาก็จะให้อันนี้มาด้วยนะมันเหมือนเป็นกากหมูทุกคนบอกว่าทุกคนต้องมามุมนี้ว่ะคนดูนี่สิมันดูน่ากินแค่ไหนมาชิมชิมชิมอันนี้นะครับต้องบอกว่าผมไม่เป็นคนซื้อนะครับแฟนพี่ชายผมเป็นคนซื้อมาตอนที่เขาให้ผมมาเนี่ยเขาบอกว่ามันอร่อยมากๆแล้วก็ที่อร่อยสุดคือไอ้เนี่ยเขาบอกว่าต้องโรยลงไปพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเราจะลองทีละชิ้นแล้วกันลองไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันมาคือแคบหมูที่เอาไปกับไปคลุกกับซอสหวานๆเค็มๆแล้วก็เผ็ดปลายๆนะฮะเรามาลองเส้นไก่แคบหมูอันนี้อร่อยจริงว่ะทุกคนคือเส้นน่ะคือเส้นอย่างเงี้ยนะครับมันสีแบบสีมันขาวๆใช่ป่ะแต่ว่ามันมีรสชาติมากๆนะตอนนี้เขาบอกผมอ่ะเขาบอกว่าเส้นอ่ะจะไปคลุกกับน้ำซอสของร้านเขาด้วยทำให้มันแบบอร่อยผมคิดว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอ่ะเราใส่จานแล้วอ่ะผมไม่มองหาแบบพวกน้ำตาลพริกป่นอะไรเงี้ยเพื่อปรุงนะครับแต่คืออันนี้คือแบบอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอ่ะทุกคนสุดยอดครับดูทุกคนดูไก่เอาเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทานแทนทุกคนแล้วกันนะฮะมันอร่อยจริงว่ะทุกคนมันแบบอร่อยแบบอร่อยเวอร์เลยอ่ะนี่ดีว่ะตอนทุกคนแบบเครื่องแน่นๆรอเรียนผมไม่ให้หรอกขอบอกความตรงนะครับตอนที่ผมได้รับมาผมไม่คิดว่ามันจะว้าวขนาดนี้เว้ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็คงเป็นร้านอร่อยแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบอร่อยแบบว้าวแบบว้าวไปเฮียไอ้เฮียอันนี้มันอร่อยจริงอร่อยสะใจครับไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ครับเอมิลี่นูโดแม่งอร่อยจริงถ้าเกิดว่าทุกคนชอบหรืออยากดูต่ออะไรเงี้ยฝากด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในEP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า